สวัสดีครับผมครูปิ่นนะครับจากร้าน Dice Club Board Game Cafe นะครับกลับมาแล้วนะครับสำหรับเกมไคโค่นะเกมใหม่จาก Dice Club Board Game Cafe ของเรานะครับผมและวันนี้ผมครูปิ่นนะครับจะพามาทุกคนมาเรียนรู้รู้จักกับหมวดสำคัญอีก2หมวดของเกมไคโค่นั่นก็คือหมวดโซโลโหมดและหมวดอาชิเมนต์นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนั้นตามมาชมกันเลยครับสำหรับอย่างแรกนะครับในโซโลโหมดนะครับผมทุกอย่างจะถูกเซตอัพไว้หมดเหมือนเดิมเลยนะครับผมวิธีการเล่นก็แทบจะเหมือนเดิมเกือบทุกประการเลยนั่นก็คือพอเข้าดาเราเราเลือกท้ายหนึ่งงานที่เรามีอยู่นะครับผมวางไปในบอร์ดตรงไหนก็ได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วจากนั้นนะครับจั่วขึ้นมาเหมือนเดิมครับจะมีตลาดเปิดไว้สามงานก็จั่วขึ้นมาหนึ่งงานอันไหนก็ได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างจะอยู่ตรงนี้ครับผมหลังจากที่เราจั่วขึ้นมาแล้วหนึ่งงานนะครับผมเราจะทำการโยนหนึ่งงานที่อยู่ไกลที่สุดจากกองจั่วโยนทิ้งไปเลยนะครับออกจากเกมไปเลยนะครับผมใช้อันทุกอันที่เหลืออยู่คือหนึ่งงานที่เหลืออยู่มานะครับผมแล้วก็เปิดเติมให้เต็ม3อันเหมือนเดิมแบบนี้นะครับผมสมมติเริ่มตอนใหม่ก็ใส่ใหม่นะครับตรงไหนก็ได้นะฮะจวนมาหนึ่งงานนะครับแล้วก็โยนทิ้งหนึ่งงานนั้นที่ไกลที่สุดแล้วก็ไถมาเปิดเติมใหม่ทำนี้วนไปเรื่อยๆนะครับผมโดยที่โซโลโหมดเนี่ยจะถูกใช้ในการเล่นแบบซีนาริโอในช่วงท้ายของอาชีพเมนโหมดนะครับผมสำหรับโหมดอาชีพเมนในเกมคาลิโคนะครับจะต้องใช้หนังสือกฎหน้าที่10ประกอบการทำงานนะครับอย่างแรกก่อนเลยก็คือเนี่ยเมื่อเปิดมาลูกบุ๊กหน้าที่10นะครับจะมีแท็บบาร์แบบนี้นะครับผมมันหมายถึงว่าให้เราครับเลือกเอา1แท็บนะครับเป็นของเราเขียนชื่อเพลเยอร์เราลงไปนะครับครับอย่างเช่นนั้นนะครับอย่างไหนอย่างเช่นอย่างนี้เขียนคู่ปิ่นก็เขียนลงไปนะครับผมและในระหว่างการเล่นนะถ้าเราสามารถทำตามเป้าหมายที่ปรากฏอยู่นะครับถัดจากนี้ไปได้นะครับแล้วก็ประทับตาลงไปในช่องของเราครับทีละอันไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้เราจะพามาดูกันว่าใน30เป้าหมายในเกมคาลิโคมีอะไรบ้างนะครับ15เป้าหมายแรกนะครับจะอยู่ในช่วงของ normal game นะครับก็คือการเล่นปกตินั่นเองเมื่อเราเล่นกับเพื่อนๆนะครับผมและเราเป็นผู้ชนะนะครับผมให้เราทำการประทับตาไว้ในช่องต่างๆนะครับผมโดยที่ได้ช่องไหนก็ประทับช่องนั้นแหละนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับประทับเสร็จแล้วปุ๊บอย่าลืมไปประทับในช่องรวมคะแนนในหน้า10ด้วยนะครับผมทีนี้15อันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะครับใน6อันแรกนะครับผมอันนี้จะเป็นการว่าเฮ้ยเราชนะโดยได้แต้มเท่าไหร่สมมติได้แต้ม67แล้วก็พิมพ์ไว้ปุ๊บ60 65แบบนี้สมมติว่าเราชนะ100แต้มเราก็ติ้มรัวเลยครับปังวังๆ6ข้อเลยนะครับผมหลังจากนั้นเราชนะแบบไหนอีกนะครับเราชนะแบบไม่ได้กระดุมเลยแบบไม่ได้แมวเลยไม่ได้ดีไซน์เลยนะครับผมได้กระดุมเรนโบว์ได้แมวครบ3ตัว3สีต่างกันนะได้ดีไซน์3อันนะครับเป็นดีไซน์สีฟ้า3อันหรืออันนี้ได้กระดุม9เม็ดขึ้นไปนะครับได้ดีไซน์สีทอง2อันหรือได้แมวครบ2เซตนะครับผมสำหรับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมจะเป็นแบบเพิ่มกฎเข้ามานะครับก็คือก่อนที่จะเล่นเราตกลงกันก่อนกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มกฎนี้เข้ามานะแล้วใครชนะจะได้ achievement นี้ไปอันแรกเลยก็คือการวางทายต้องวางติดกันครับเป็นกฎว่าทุกคนจะต้องวางติดกับอันที่เราเคยวางมาแล้วนะครับผมอันถัดมาก็คือคะแนนดีไซน์สีฟ้าจะไม่มีผลครับจะนับแค่สีทองอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมอันต่อมาอันนี้เปลี่ยนตั้งแต่ตอนเซตอัพเลยครับนั่นก็คือเราจะไม่มีออนแฮนด์ไม่มีผ้าอยู่บนมือครับทุกอย่างจะถูกจั่วจาก3อันตรงกลางแล้วก็เอาไปลงในบอร์ดนะครับอันต่อมานะครับอันนี้ก็คือเราต้องวางสีติดกันทั้งหมดเลยอันถัดมาก็คืออันสุดท้ายครับนั่นคือเราต้องวางลายติดกันทั้งหมดเลยนะครับผมสำหรับอาชิเมนต์แบบสุดท้ายอีก10อันนะครับผมจะเป็นแบบซีนาริโอหรือแบบเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับโดยที่แต่ละซีนาริโอเนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะต้องใช้ดีไซน์ทายแบบไหนรวมถึงใช้แมวตัวไหนบ้างนะครับผมและหากจะผ่านได้เราจะต้องทำแต้มให้ได้เท่าไหร่หรือจะต้องมีอะไรอีกออบเจคทีฟอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับมีประมาณ6อย่างด้วยกันนะครับสำหรับใครที่เล่นหลายๆคนนะครับก็แค่ให้ถ้าเราผ่านเราตกลงกันก่อนเล่นเลยเราจะเล่นแบบนี้นะถ้าใครผ่านกี่คนก็มาปั๊มแต้มปั๊มตาในช่องนั้นหรือถ้าเล่นแบบโซโลโหมดนะครับก็ค่อยๆไล่ไปครับทีละอันครับไล่แบบที่1แบบที่2นะมันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆครับผมมีทั้งหมด10แบบด้วยกันนะ3 4 5 6 7 8 9 10นะครับผมโอเคนะครับส่วนสายด้านบนก็คือมีอะไรบ้างเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดนึงโอเคมีอย่างแรกนะครับทำแต้มให้ได้เท่าไหร่ขึ้นไปนะครับผมอันนี้คือเขามีกระดุมเรนโบว์นะครับต้องมีแมวนะครับอย่างละ1ตัวนะครับอย่างละ1ตัวอันนี้ต้องมีกระดุม3อันขึ้นไปนะต้องสีฟ้าเศษนะอันนี้ต้องมีสีเหลืองเศษนะครับอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะครับและจบกันไปแล้วนะครับสำหรับโซโลโหมดและอาชีเมนต์โหมดของเกมคาลิโคนะครับพูดเลยว่าใกล้แล้วนะครับสำหรับใครที่รอพรีออเดอร์เกมนี้เวอร์ชันภาษาไทยอยู่รวมถึงกิจกรรมดีๆจาก Dice Club ที่จะผลมาแจกของรางวัลมากมายนะครับรอติดตามได้ทางหน้าเพจ Facebook ของทาง Dice Club Board Game Cafe รวมถึง Instagram ของ Dice Club Board Game Cafe ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ